พระนครุณเลิกกินเหล้าและเขาทรายยังดิเลิกกินเหล้าเลิกสูบบุหรี่ครับเลิกสูบกัญชาครับเพื่อเป็นการกุศลของตัวเองแล้วก็ถวายเป็นบุญกุศลให้กับหลวงตาครับและคนหนึ่งเขาทรายแกล็กซี่ครับเมื่อก่อนนี้สนุกใครก็สู้เขาไม่ได้เอาไว้ในมุกทุกสิ่งอย่างตั้งแต่มีเมียคนนี้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปพอมาถึงศาลาสิ้นคิดถูสีมีไพ่ไหมอยากเล่นดังนี้บอกจะบ้าหรือไงคุณอยู่หลังกุฏิหลวงตาพูดไปสิเดี๋ยวไม่โดนเขาทรายกูไม่มีตีนไงทำไมจะสู้อ่ะวิ่งสิเว้ยมาไหมเข้ามานี่มันร้องกลางแดดมันต้องบ้าด้วยกันเนื้อไม่ได้ด้วยโอ้ยนักร้องเนื้อเป็นเพลงเก่าของสามหมัดอ๋อสามหมัดเออแล้วเขาจะเห็นเลยนะเขาจะเห็นหน้าตาเขาสักไปนี่แล้วเห็นเขามาดูตรงนี้ได้ไหมเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวสนุกเข้าไปตรงนู้นเป็นลูกศิษย์ท่านล่าสุดครับเขาทรายแกนซี่แชมป์โลกตลอดกาลแชมป์โลกตลอดกาลระฆังหมดยกยุติการชกลงไปหน้าต่อยมวยตลอดชีวิตเสียงโหดีใจว่าจะเป็นนักมวยที่เก่งได้เนี่ยมาฟังเพลงนี้ดู
เราจะมาได้ปริญญาผ้าใบนี่มันไม่ได้ง่ายๆนะผ้าใบนี่หมายถึงว่าผ้าใบบนเวทีมันต้องพร้อมต้องลงน้ำหนักทุกอย่างนะปล่อยเวทีโดนหัวหน้าได้มียกหกด้วยยกหกเลยมวยต่อยห้ายกยึดโดนยกหกมึงแพ้มาโดนตอกเคยโดนป่ะไม่เคยผมก็ไม่เคยเพราะว่าคุณต้องสวนอยู่แล้วมีงานผมต้องสวนเลยอ่ะสวนอยู่แล้วแกที่หัวหน้าตกนี่สวนเลยผมก็ไปถามเลยไงกล้าคุยที่ไหนอ่ะพองทุกบาทคุยกับลุงก่อนอ่ะว่ามันจริงปลอมไงเพราะเขาทรายเป็นนักมวยที่เขี้ยวมากไม่ได้ค่าตัวก่อนก็ไม่ชกด้วยนะก่อนต่อยเนี่ยต้องรับค่าตัวให้หมดก่อนแล้วถึงจะต่อยถูกต้องคุณฉลาดที่สุดในโลกไงคุณต่อยแล้วคุณโง่ที่ไหนอ่ะใครชนะโอ้ทีนี้มึงทำด้วยนะแรกแรกก่อนเป็นแชมป์โลกเขาจะเรียกว่าเขาควายถูกต้องแล้วจากนั้นอีกหลายไฟแม็กกว่าจะเรียกเป็นคนจะเรียกเขาซาเลยเป็นปากเป็นคำสี่ไฟผ่านไปดีกว่าที่ไหนเขาเรียกเขาควายแม่ไม่อยู่ในมือถือไหมไม่ได้เราจะซาแล้วแบบแล้วก็ร้องไปแบบซาซาไงร้องไปแบบร้องแหงซาซาร้องแบบซาซาปริญญาผ้าใบครับสิงไปสิงมันแข่งเอ็มวีแล้วไม่เหนื่อยครับเราก็ใช้เสียง15 นาทีนะครับครับไม่คุยเลยนะครับ